นะครับคือจริงๆการจัดงานวันนี้มันเป็น2งานรวมกันงานแรกคือการประชุมสามัญประจำปีของทุกปีที่เราจะต้องมีถูกกำหนดไว้ในธรรมนูญของชมรมส่วนงานที่สองคือเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการพบปะสมาชิกชมรมพี่น้องเพื่อนร่วมอาชีพทุกปีเราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชมรมเราเดินมาได้ถึง18ปีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายผมบอกเลยว่าไม่ง่ายขนาดว่าชมรมสเปนเป็นชมรมตัวอย่างเรามีกองทุนถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ยังมากกว่าหลายๆสมาคมเราเป็นชมรมเราเป็นสมาเราเป็นชมรมเล็กๆแต่ว่าเรา como se dice somos muy unidos lo malo que siempre llegamos tarde de todas formas se perdonan จากนี้ไปจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมมีคนจะถามผมว่าทำไมจะต้องมีพิธีกรรมพิธีกรรมเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคนถามผมว่าทำไมจะต้องมีการเลือกประธานทุกปีผมบอกว่าการเลือกประธานเป็นพิธีกรรมเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะสนุกอย่างเดียวไม่ได้เรามีอะไรที่เป็นแกนนะฮะก็คือพิธีกรรมในการเลือกประธานชมรมนอกจากจะการส่วนเสียหาการพบปะในหมู่พี่น้องเราตรงนี้สำคัญมากในธรรมนูญระบุว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสามารถเสนอตัวเองเพื่อจะทำหน้าที่เป็นประธานของชมรมในแต่ละปีหรือว่าจะถูกขอหรือเชิญในเพื่อนชมรมด้วยกันเพื่อนสมาชิกชมรมด้วยกันให้รับหน้าที่ประธานชมรมหากปีใดมีมากกว่า2คนหรือมีมากกว่า1คนมีแคนดิเดตมากกว่า2คนเราจะต้องทำการโหวตการโหวตของเราจะโหวตรับแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พิเศษเรามีการเสนอชื่อประธานก่อนหน้านี้แล้วสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนผมนี่แหละครับเป็นคนเสนอคุณต้อยอนุมาให้ทำหน้าที่ประธานชมรมของเราคนต่อไปแล้วคุณต้อยอนุมาก็ดีมากครับรับที่จะทำงานหนักเพื่อชมรมผมบอกได้เลยว่างานนี้ไม่มีใครอยากกระทำในนี้มีหลายคนที่พร้อมผมหมายถึงทั้งสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นประธานชมรมแต่ว่าแน่นอนเราไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่ในใจเขาถึงไม่รับที่จะเป็นประธานชมรมยากมากนะครับยากมากบังเอิญปีนี้เป็นปีแรกที่เราไม่มีการโหวตเนื่องจากไม่มีคู่แคนดิเดตเพราะฉะนั้นปีนี้จะมีคนเดียวคือคุณต้อยอรุมาที่จะรับหน้าที่เป็นประธานชมรมคนต่อไปสำหรับปี2019เพราะฉะนั้นขอเสียงรับรองนะครับขอเสียงรับรองนะครับโอเคขอเชิญประธานชมรมคนใหม่ครับแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานวัฒนามอบหน้าที่ต่อมอบไม้ส่งไม้ต่อให้กับประธานคนต่อไปครับผมนี่คือธรรมนูญของชมรมนะครับเป็นชมรมเดียวที่มีธรรมนูญนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าชมรมอื่นมีธรรมนูญหรือเปล่าแต่ว่าเราเริ่มมีธรรมนูญของชมรมเป็นชมรมแรกที่มีธรรมนูญประธานต้องทำตามธรรมนูญนะครับแต่อีกคำถามหนึ่งทำไมเขาบอกมีคำถามว่าทำไมเราจะต้องเลือกทุกปีเพราะเราไม่มีระบบ impeachment เราไม่มีระบบขับไล่ประธานเพราะฉะนั้นทุกปีเลือกแต่ว่าถ้าเกิดว่าประธานคนใหม่จะทำหน้าที่ต่อสามารถทำได้ต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีลิมิตจะเป็นกี่ครั้งก็ได้5ครั้ง10ครั้งก็ได้ก็เหมือนท่านประธานคนเก่า7สมัยครับ7สมัยครับแชมป์เลยครับครับผม
จากนี้ไปขอฟังนโยบายของประธานคนใหม่นะครับผมขอบคุณนะคะสำหรับความไว้วางใจที่เลือกดิฉันขึ้นมาเป็นประธานค่ะประธานคนนี้ก็อาจจะสายโหดเวลาที่ไปประชุมที่อื่นเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะเต็มที่กับสิทธิที่เราควรจะมีได้นะก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังเรายังจริงๆในการดำเนินการของชมรมอ่ะประธานคนเดียวไม่ได้หรอกเรามีหลายๆคนที่ต้องช่วยกันคงไม่ได้อยู่ที่แค่ชมรมเราเล็กๆเนี่ยนะคะเรายังต้องไปร่วมกับคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเรายังต้องมีสมาคมมีองค์กรต่างๆมีตำรวจท่องเที่ยวมีกระทรวงต่างๆที่ประธานและกรรมการจะต้องไปประชุมนะคะไปรับนโยบายเห็นไหมพอพูดถึงนโยบายก็ไฟดับเลยไม่อยากให้พูดมันมีเรื่องเยอะที่เราจะต้องช่วยกันแล้วเราก็รู้ว่าชมรมสเปนเล็กๆของเราเนี่ยเรามีคนช่วยเหลือเราที่ไม่อยากจะมายืนอยู่ตรงนี้หรอกแต่ฉันช่วยเวลามีปัญหาเนี่ยก็พี่วัฒนาเนี่ยก็คอยแนะนำคุณเจริญศักดิ์เนี่ยคอยให้คำปรึกษามีพี่สุภาพมีหลายๆคนเลยที่จะช่วยกันอยู่ในชมรมเราเนี่ยเวลาเราออกที่ไหนนะคะพูดถึงชมรมสเปนเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงนึงที่ว่าเราเข้มแข็งนะเรารวมกันนะคุณจะได้ฟังเสียงตรงนี้เลยว่าเรารวมกันจริงจากเมื่อ18ปีก่อนโรงแรมนี้แหละประมาณ50กว่าคนเองนะตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรามีการช่วยเหลือกันการดูแลที่มากขึ้นแต่ถามว่าจะเป็นแนวทางไหนอะไรยังไงดิฉันคงคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกนะคะเพราะคนอยู่ที่กรรมการอยู่ที่เสียงของสมาชิกทุกท่านในที่นี้ปกติเนี่ยหลังจากที่เลือกประธานเสร็จแล้วเราจะเลือกกรรมการแต่วันนี้ขอเป็นโอกาสหน้าก่อนนะคะเราจะประชุมกันในทางไลน์นะคะว่าจะเลือกใครมาช่วยกันทำงานต่อไปตอนนี้ก็อยู่ในโหมดเฮฮาสังสรรค์ดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านประธานคนใหม่เราดีใจมากๆนะครับท่านประธานมีผมรักและเคารพมากๆผมทำอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านตำหนิผมผมพัฒนาตัวเองมากสเปซสปะเดี๋ยวนี้มีหลักการนะครับจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมา30ปีแล้วตั้งแต่เรายังวัยรุ่นอยู่เลยแต่พูดอะไรไม่โกรธกันหรอกครับเพราะว่าเรารู้กันนะครับความตั้งใจทำงานของคนเราต้องยอมรับเคารพนับถือแล้วคนเสียสละเนี่ยมันจะมีไม่มากนะครับพวกเราที่จะต้องมาทำงานตรงนี้นะครับผมคิดว่าก็มีหลายท่านที่มีจิตใจที่เสียสละนะครับเราบ่มเพาะกันมาเป็นรุ่นตั้งแต่ประธานคนแรกคนสองคนก็ถ่ายทอดกันมาวิธีดูแลกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีสร้างสรรค์และดีงามที่เราทำทุกคนนะครับก็จะกลับมาสู่พวกเราเองนะฮะทำดีมันก็สู่มันก็ย้อนมาหาตัวเราสังคมและประเทศชาติดีไปด้วยนะครับเริ่มที่ตัวเรานะครับผมคิดว่าทุกอย่างก็คงจะดำเนินการ